ขออนุญาตเริ่มเลยละกันนะฮะก็ในหมวดนี้นะครับมี100ข้อนะฮะเสร็จท่านบ่าย3ครับครับเหมือนเอา3หมวดมารวมกันเลยนะฮะโอเคนะครับก็ครับช่วงต้นๆก็เราเริ่มช้าหน่อยนะครับรอท่านที่พักกลางวันอยู่ด้วยนะครับข้อที่1นะครับเกณฑ์ข้อที่1นะครับในความรับผิดชอบของคณะกรรมการนะครับข้อ1เราก็ไปดูเลยว่าบริษัทมีการจัดทำตัวนโยบาย CG หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เป็นพวก good excellent นะครับแต่ปกติก็ให้ excellent อยู่แล้วถ้ามีการจัดทำแล้วก็บอร์ดนะฮะบอร์ดเป็นผู้สั่งการลงมานะครับคะแนนที่เป็นเลเวลเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าย้อนหลังไป 4-5 ปีนะครับในช่วงนั้นเนี่ยตอนที่เราเริ่มใส่ข้อนี้เข้าไปนะครับก็ยังมีลักษณะของรายงานการกำกับดูแลกิจการ CG report นะครับไม่ใช่ CG policy นะฮะแต่ณวันนี้เนี่ยบอร์ดก็ได้กำหนดไว้เป็นนโยบายเรียบร้อยหมดแล้วนะครับงั้นก็จะไปโค้ดเป็น excellent นะครับข้อที่2ที่3นะครับ2 3 4เนี่ยจะไปด้วยกันนะฮะอันนี้ก็ดูที่2กับ3ก่อนนะครับเป็นเรื่องของการจัดทำนะครับจริยธรรมทางธุรกิจหรือว่าจรรยาบรรณสำหรับพนักงานสำหรับกรรมการและก็พนักงานเนี่ยนะครับก็คือทำ Code of Conduct นะครับก็ข้อที่2นะครับ Code Yes No นะครับมีไหมตัวนี้นะครับถ้าบริษัทมีเป็นเล่มแยกออกมาหรือว่าโพสต์ไว้บนเว็บไซต์นะครับก็ได้คะแนนนะครับหรือว่าถ้าเขียนเป็นคำพูดมาว่าคณะกรรมการได้มีการจัดทำนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจอะไรพวกนี้เราก็ให้คะแนนนะครับงั้นคีย์เวิร์ดเราก็จะไปอ่านดูเหมือนกันนะฮะในตัว CG report ที่อยู่ใน annual report เราก็ดูนะครับข้อที่3นะครับก็เป็นเรื่องของว่ามีการสื่อสารไปนะครับ code of conduct นะครับเพื่อให้พนักงานเพื่อให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติตามตัวข้อ2ที่เซตไว้ไหมนะครับครับก็จะคล้ายๆ2ข้อนี้ก็จะคล้ายๆหมวด4ที่เราดูก็คือนโยบายแล้วก็แนวปฏิบัตินะครับก็ตัวอย่างที่นำมาให้ดูก็มีการจัดทำนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการนำไปสู่การปฏิบัติด้วยนะครับโอเคข้อที่4นะครับเผอิญแยกออกมาเป็นตัวอย่างอันหนึ่งให้ดูนะฮะข้อนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการมอนิเตอร์แล้วก็ enforcement นะครับก็ดูว่าหลังจากเสร็จนโยบายไว้แล้วนะครับส่งเสริมให้มีการปฏิบัติแล้วเช่นมีการเผยแพร่เอาไปวางไว้บนอินทราเน็ตแล้วนะครับยังมีเรื่องของการนะครับนำไปสู่การปฏิบัติจริงนะครับมีการ follow up ไหมมีการลงโทษไหมถ้าไม่ได้ปฏิบัตินะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาของข้อที่4นะครับก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับครับเป็น enforcement นะครับหลังจากที่เซตนโยบายมาแล้วนะฮะมีการเผยแพร่แล้วนะครับก็เป็นในเรื่องของการ follow up นะครับโอเคนะครับ2 3 4นะฮะก็น่าจะได้ควบกันไปเลยนะครับโอเคครับข้อที่5กับข้อ6นะครับก็มาในเนื้อหาเดียวกันนะฮะแต่เวลาเราไปพบข้อมูลเนี่ยก็อาจจะอยู่แยกจากกันนะครับมาดูนะครับข้อที่5นะครับเป็นเรื่องของการกำหนดวิสัยทัศน์แล้วก็พันธกิจนะครับวิชั่นกับมิชชั่นของบริษัทนะฮะคราวนี้ตัวนี้ที่เราดูเนี่ยเราก็จะไปดูในรายงานประจำปี annual report หรือไม่ก็เว็บไซต์นะครับแล้วก็ดูว่าบริษัทมีการเผยแพร่ตัววิชั่นกับมิชชั่นไหมนะฮะคือไปดูที่เขียนไว้นะครับมีวิสัยทัศน์ยังไงนะฮะส่วนเกณฑ์ข้อที่6นะครับเกณฑ์ข้อที่6นะครับเราก็จะไปหานะฮะต้องหาในตัว text นะครับเช่นบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการนะครับมีในเรื่องของการทบทวนการอนุมัติวิสัยทัศน์ทุกๆ5ปีไหมนะครับก็ตัวอย่างที่นำมาให้ดูเนี่ยนะครับเขาทำทุกปีแต่ก็ไม่ถึงกับต้องทุกปีนะครับเกณฑ์ที่เราใช้เซตอยู่ตอนนี้ก็5ปีนะครับถ้าทำทุกปีรีวิวทุกปีรีวิวทุก3ปีก็จะได้คะแนนเหมือนกันนะครับนะฮะครับคือถ้ากลไก CG ของบริษัทเข้มกว่าเกณฑ์ก็ได้คะแนนอยู่แล้วครับนะครับโอเคนะครับเกณฑ์ข้อที่7นะครับ8 9 10อะไรเนี่ยนะครับจะไปในเซตเดียวกันหมดนะครับดูนะฮะ
เป็นเรื่องของนโยบายนะครับว่าบริษัทมีนโยบายจำกัดจำนวนบอร์ดซีทนะฮะของกรรมการของบริษัทเนี่ยที่จะไปนั่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆนะครับไว้หรือไม่นะฮะข้อนี้ให้คะแนนถ้าจำกัดจำนวนไว้ไม่เกิน5แห่งนะครับอันนั้นเกณฑ์ข้อ7 8 9 10เนี่ยจะเป็นในเรื่องของ Busy Board นะครับว่ากรรมการเนี่ยนะครับอุทิศนะครับเวลาให้กับบริษัทได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเราก็จะมาวัดดูว่าท่านไปดำรงตำแหน่งเป็นบอร์ดที่อื่นกี่แห่งนะครับรวมของบริษัทเองด้วยนะฮะอันนี้ก็ถ้าจำกัดตัวลิมิตไว้5แห่งนะครับเฉพาะ listed นะฮะเฉพาะบริษัทจดทะเบียนนะครับก็ได้คะแนนในข้อนี้นะครับโอเคครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับข้อที่จะเป็นโบนัสนะครับสำหรับบริษัทที่ตั้งเกณฑ์ไว้เข้มกว่านะฮะเช่นบางบริษัทนะครับลิมิตไว้แค่3แห่งเท่านั้นเองนะครับอย่างนี้ก็เราก็ให้โบนัสไปนะครับครับข้อ9ก็เป็นข้อโบนัสอีกเช่นกันนะฮะในกรณีนี้เนี่ยนะครับทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนและก็บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนนะครับทั้ง listed และ non listed นะฮะถ้ามีการลิมิตนะครับจำกัดจำนวนไว้ไม่เกิน5แห่งนะครับข้อนี้ก็จะได้โบนัสเพิ่มไปอีกนะฮะครับเพราะว่าสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีบริษัทย่อยเยอะๆนะครับเกณฑ์ข้อนี้ก็อาจจะคอมไพล์ยากหน่อยนะครับเราก็เลยเซตเป็นโบนัสไปนะครับก็คือถ้าไม่ได้ทำตรงนี้ก็ไม่ได้เสียคะแนนอะไรนะครับเพราะโบนัสก็คือเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเอ็กซ์ตร้าขึ้นมานะครับข้อ10นะครับข้อ10ก็คือดูที่ผู้บริหารเบอร์1นะฮะดูที่ CEO ดูที่ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารดูที่กรรมการผู้จัดการเบอร์1ของบริษัทนะครับ management เบอร์1นะฮะดูว่าบอร์ดได้มีการเซตนโยบายนะครับในเรื่องของการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นไหมครับอันนี้ก็ข้อนี้ไม่ได้นับตัวเลขนะครับไม่ได้นับตัวเลขนะครับดูแค่เป็นการเซตนโยบายไว้หรือเปล่านะฮะก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับก็ที่พบถ้าเซตเป็นตัวเลขก็จะประมาณ2แห่งนะครับโอเคครับครับผมเชิญเลยครับข้อ10ครับผมครับเชิญเลยครับให้อธิบายใหม่ใช่ไหมฮะโอเคครับก็ในเรื่องของการไปนั่งเป็นบอร์ดของเบอร์1มุดของ CEO ใช่ไหมฮะ CEO ก็เป็นผู้บริหารเบอร์หนึ่งของบริษัทก็ต้องดูเยอะนะฮะหน้าที่ของตัวเองก็เยอะอยู่แล้วนะครับถ้าไปนั่งเป็นบอร์ดของบริษัทจดทะเบียนอื่นอีกนะครับมันก็ต้องสละเวลาสละพลังงานไปนะครับข้อนี้ก็ดูว่าคณะกรรมการเนี่ยมีการเซตนโยบายไว้ไหมเรื่องของการลิมิตนะครับถ้า CEO หรือ MD ของบริษัทจะไปนั่งที่อื่นอาจจะต้องขออนุญาตบอร์ดเป็นนโยบายก็ได้คะแนนนะครับอาจจะเซตไว้ว่าไปได้ไม่เกิน1แห่ง2แห่งก็เป็นนโยบายครับครับข้อนี้เนี่ยนะครับดูเฉพาะ listed ครับครับบจครับครับเพราะว่า MD ของบริษัทเราอาจจะไปอยู่ของบริษัทย่อยอีกเพียบเลยใช่ไหมฮะข้อนี้ต้องมีนโยบายถึงจะได้คะแนนครับต้องมีนโยบายครับคือถ้าจะไปนั่งที่อื่นต้องขออนุญาตครับหรือว่าเซตเป็น policy ไว้ไม่เกินกี่แห่งอย่างเช่นเป็นบริษัทย่อยใช่ไหมฮะครับถ้าบริษัทย่อยไม่ได้ข้อนี้ไม่ได้นับครับครับสำหรับ MD นะฮะโอเคนะครับเซตต่อมานะครับนะครับเดี๋ยวผมชี้ก่อนนะครับข้อ11นะครับ12 13นะครับท่านดูตรงนี้นะครับคีย์เวิร์ดจะเป็นกรรมการอิสระหมดเลยนะครับถึงข้อ14เลยนะครับโอเคนะฮะโอเคนะครับดูตรงนี้นะครับ3-4หลักเกณฑ์ต่อไปนี้นะครับจะพุ่งไปที่กรรมการอิสระนะครับจะพุ่งไปที่กรรมการอิสระนะครับเกณฑ์อันแรกนะครับข้อ11เนี่ยนะครับจะดูว่ามีนโยบายนะครับลิมิตอีกเหมือนกันนะครับ
กรรมการอิสระไว้ไม่เกิน9ปีหรือ3วาระหรือไม่นะฮะก็คือดูในเรื่องของความเป็นอิสระของกรรมการอิสระนะครับแต่ถ้าท่านอยู่เกิน9ปีแล้วจะเปลี่ยนสถานะเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นบอร์ดต่อไม่ได้นะครับแค่ดูสถานะของกรรมการอิสระนะครับโอเคนะครับเชิญเลยครับครับเรานับตั้งแต่ first appointment ครับที่ตอนนี้ที่ดูอยู่ครับครับก็กลับมาก็เป็นปีขึ้นปีที่10ครับครับครับผมครับนับแบบเป็น cumulative อะครับนะครับแต่ก็ข้อจำกัดของทีมผู้ประเมินนะครับไม่ทราบ first appointment นอกจากข้อมูลที่บริษัทแจ้งนะครับจับประเด็นได้ไหมฮะนะครับเราดูนะครับเราก็นับนะฮะจากข้อมูลที่เปิดเผยนะที่บริษัทเปิดเผยนะครับเผื่อท่านออกไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีหรืออะไรใช่ไหมฮะไปช่วยงานที่ปรึกษานะครับครับเราก็จะดูตั้งแต่นะครับที่อยู่กับบริษัทนะครับจำนวนปีที่อยู่บริษัทที่เป็น listed นะครับที่เข้ามาจดทะเบียนนะครับโอเคนะครับถ้ามีบริษัทไหนนะครับกำหนดเกณฑ์ไว้เข้มกว่านะฮะก็คือให้แค่2วาระเท่านั้นแหละนะครับ6ปีนะฮะแล้วก็จะเปลี่ยนสถานะละไม่ใช่กรรมการอิสระละนะครับข้อนี้ก็จะได้โบนัสนะครับโอเคนะครับข้อนี้นะครับคงต้องโน้ตนิดนึงนะครับเกณฑ์ประเมินว่ามีกรรมการอิสระท่านใดที่อยู่มาเกิน9ปีหรือไม่นะครับข้อนี้หักคะแนน1ท่านลบ1คะแนนนะครับถ้าอยู่3ท่านก็ลบ3คะแนนประมาณนั้นนะฮะก็คือเป็นสเกลนะครับนะครับครับปีนี้ที่เราประเมินก็มีนะครับมีพบแล้วเราก็ตัดตามเกณฑ์ของอาเซียนเหมือนกันแล้วก็เกณฑ์ข้อ14นะครับบริษัทเปิดเผยไหมว่ากรรมการท่านใดเป็นกรรมการอิสระนะครับเนื่องจากว่านะฮะถ้าเราไม่ทราบนะครับคือณวันนี้ไม่มีแล้วเราทราบนะครับทุกบริษัทก็เปิดหมดนะฮะว่ากรรมการท่านใดเป็นกรรมการอิสระก็จะได้คะแนนในหมวดของการเปิดเผยด้วยหมวดดีนะฮะถ้าดูแล้วไม่ทราบว่ากรรมการท่านใดเป็นกรรมการอิสระนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าท่านนั้นอยู่มาเกิน9ปีหรือเปล่านะครับงั้นเกณฑ์เท่านี้ของอาเซียนเขาก็เลยเอามา cover อีกทีหนึ่งนะครับก็มาหักคะแนนเพิ่มถ้าไม่ทราบนะไม่มีการเปิดเผยว่ากรรมการท่านใดเป็นกรรมการอิสระนะครับโอเคนะครับข้อถัดมานะครับก็เป็นข้อ penalty เหมือนกันนะฮะในหมวดนี้ penalty bonus จะค่อยๆแทรกอยู่ตามเนื้อหาของมันนะฮะส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับดูกรรมการนะครับหรือผู้บริหารระดับสูงนะครับดูไล่ลิสต์นะฮะที่เปิดเผยในรายงานประจำปีนะครับว่าเคยเป็นพนักงานนะครับหรือเป็นพาร์ทเนอร์ซีเนียร์พาร์ทเนอร์เนี่ยของบริษัทออดิเตอร์ที่ใช้บริการอยู่หรือไม่นะครับคูลิ่งพีเรียดนะครับก็คือ2ปีนะฮะถ้าออกมาแล้วนะครับเกิน3ปีข้อนี้ก็ไม่โดนเพนัลตี้มีประเด็นไหนถามได้นะครับเผื่อมีท่านไหนเป็นออดิเตอร์อยู่อยากจะคอมเมนต์อะไรเสนอแนะอะไรก็ได้นะครับเกณฑ์ข้อ16นะครับก็ดูกรรมการอิสระเหมือนกันนะครับยังอยู่ในเซตที่เรื่องของ Busy Board นะครับว่ากรรมการอิสระมีท่านไหนไหมที่อยู่ในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า5แห่งนะครับกับเกณฑ์ส่วนใหญ่ก็คือจะไปดูในเรื่องของการไปนั่งเป็นบอร์ดนะครับในหลายๆที่นะลิสต์เฉพาะลิสต์นะฮะบอร์ดจอบริษัทจดทะเบียนนะครับโอเคนะฮะทางทีมประเมินนะครับของ IOD หรือของระดับอาเซียนเองเขาก็จะดูประวัติของกรรมการนะครับดูลิสต์มานะฮะที่อยู่ใน Annual Report นะครับโอเคนะครับครับคราวนี้เกณฑ์ของอาเซียนก็มีอีกข้อนึงนะครับบุคคลที่เป็นกรรมการและก็เป็นผู้บริหารด้วยนะครับ
ไปนั่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า2แห่งหรือไม่นะครับก็ไปดูไล่ดูนะฮะท่านที่เป็นผู้บริหารด้วยแล้วก็นั่งอยู่ในบอร์ดด้วยเนี่ยนะครับไปอยู่ที่อื่นไหมมากกว่า2แห่งนะครับก็ไปนับเลยฮะถ้ามีนะครับครับอีกข้อนึงบอร์ดโดนเยอะนะกรรมการนะเกณฑ์มาประเมินท่านเยอะนะฮะข้อนี้ดูกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารนะครับซึ่งกรรมการอิสระก็อยู่ในสับเซตตัวนี้ด้วยนะครับหรือว่ามีอย่างน้อย1ท่านไหมที่มีประสบการณ์นะครับเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทนะครับก็คือรู้เรื่องของบริษัทนะฮะงั้นอันนี้เกณฑ์นี้ก็ดูในบทบาทกรรมการของ advisory role นะฮะว่ามีประสบการณ์หรือมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทไหมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเซตของตั้งแต่ข้อโทษนะครับโทษอีกทีนะฮะครับข้อ5ข้อ6ดูเรื่องของ vision mission นะครับยังเป็นบทบาทและหน้าที่ตั้งแต่ข้อ7มานะครับก็จะไล่ดูแล้วนะฮะเรื่องของกรรมการและก็กรรมการอิสระนะครับมีความเป็นอิสระขนาดไหนก็จะนับจำนวนปีเอานะครับตอนนี้ก็คือใช้วัด9ปีนะฮะ3วาระนะครับดูว่าบิซี่ไหมนะครับก็จะนับดูว่าไปนั่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆกี่แห่งนะครับโอเคนะครับข้อ19นะครับข้อนี้ก็เป็นในเรื่องของการทำผิดกฎระเบียบนะครับก็จะเห็นว่าการทำผิดกฎระเบียบมันก็มีหักคะแนนมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเมื่อตอนเช้าเราคุยกันอยู่หมวดที่2หมวด B อะไรก็ถ้าทำผิดก็โดนหักคะแนนนะครับข้อ19ก็มาโผล่ในหมวดในเรื่องของความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้วยนะครับเพราะว่าคณะกรรมการก็มีหน้าที่นะครับที่จะดูนะฮะเซตกลไกขึ้นมาเพื่อไม่ให้บริษัททำผิดกฎระเบียบของกลต.และของตลาดนะครับก็ดูหมดฮะข้อมูลเปรียบเทียบปรับการขึ้นเครื่องหมายนะครับถ้าเป็นเรื่องของการทำผิดก็ถูกหักคะแนนในข้อนี้นะครับเรานับเป็นเลเวลนะครับ Poor Good Excellence ก็คือนับว่ามีผิดกี่เรื่องนะครับสมมุติส่งงบรายไตรมาสช้า 3-4 ไตรมาสนะครับก็คะแนนก็จะอาจจะเหลือ Poorนะฮะถ้าผิดสัก1หรือ2ครั้งก็กู๊ดนะครับถ้าไม่ผิดเลยก็เอ็กเซลเลนต์นะครับครับไม่ได้หักเป็นลบ1ลบ2ลบ3นะครับใส่เป็นเลเวลแทนครับส่วนข้อนี้ก็คือเป็นโบนัสนะฮะถ้าบริษัทไหนมีการจัดตั้ง compliance unit เพิ่มขึ้นมานะครับหรือว่าจะเป็นบทบาทและหน้าที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับสำหรับหน่วยงานตรวจสอบภายในนะครับแยกบทบาทออกมาอย่างชัดเจนว่าเป็นในเรื่องของ compliance unit นะครับก็ได้คะแนนในข้อนี้เป็นโบนัสนะครับครับผมข้อ18ครับครับอ๋อครับดีครับขอบคุณครับตรงนี้ทีมประเมินไปดูยังไงใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยใช่ไหมครับเราก็จะดูประวัติของกรรมการนะครับพวกบริหารด้วยเราไม่ดูนะครับนะครับเราจะดูเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารแล้วก็อิสระนะครับแล้วเราก็ดูประวัติประสบการณ์นะครับว่ามีความเกี่ยวข้องกับเซกเตอร์ของธุรกิจที่อยู่ไหมเป็นมีเคมีพันเดินเรืออะไรอย่างเงี้ยครับครับก็ดูตรงนั้นก็ตอนนี้ก็ให้ครับถ้าไปนั่งเป็นกรรมการของบริษัทในธุรกิจที่อยู่ในเซกเตอร์เดียวกับบริษัทก็ให้ครับครับเชิญเลยครับครับดูการศึกษาด้วยไหมก็ดูนะครับคือดูหมดเลยฮะทั้ง education แล้วก็ประสบการณ์ครับแต่ที่เราไล่ดูเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าดู education มันไม่เป๊ะครับสมมติว่าจบบัญชีใช่ไหมฮะอันนี้มันเป็นเซกเตอร์การบินอย่างเงี้ยครับนะครับเราก็จะดูประสบการณ์ประกอบครับครับโดยหลักแล้วเราจะวิ่งไปที่ตัว experience ครับครับผมเชิญฮะถ้าไม่มีโนไม่มีก็โนใช่ครับก็อันนี้ยอมรับเป็นข้อจำกัดของการประเมินแบบนี้ครับครับครับผมครับเข้าใจครับ
ือข้อนี้มันเป็นคะแนนโบนัสนะคะแล้วก็เราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องตั้งเป็นหน่วยงานต่างหากสามารถเป็นหน้าที่หนึ่งอาจจะไปอยู่ในกับหน่วยงานตรวจสอบภายในก็ได้ค่ะแต่อันที่โทษนะคะที่บอกว่าเป็นหน้าที่ยังไงต้องเขียนนิดนึงนะคะว่าหน้าที่มีส่วนในเรื่องของการกำกับการปฏิบัติด้วยค่ะโอเคนะครับโอเคนะฮะคราวนี้ก็นะครับเมื่อกี้มีการอ้างอิงถึงแล้วนะฮะในเรื่องของการจัดตั้งนะครับตัว internal audit นะฮะหน่วยงานตรวจสอบภายในนะครับคำถามนะครับทั้งเซตเลยก็เพื่อเป็นการ cross check นะฮะว่าบริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานตัวนี้ขึ้นมาหรือไม่นะครับก็เริ่มตั้งแต่มีการจัดตั้งไหมนะครับถ้ามีก็ yes ก็ได้ excellent เลยนะครับแต่ถ้าเป็นการ outsource เราก็จะให้ good นะครับก็คือว่าบริษัทยังไม่มีหน่วยงานตัวนี้นะครับแต่ข้อนี้ก็คือพิจารณาแยกออกมานะครับถ้ารายงานนะครับตรงไปที่ audit committee ก็ได้คะแนนในข้อนี้นะครับครับข้อ23ก็เป็นการ cross check เพิ่มนะฮะว่า head of internal audit คือใครครับครับเป็นลักษณะว่าก็คือเป็นคำถามที่เช็คอะนะฮะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดนะครับในเรื่องของการประเมินเราก็ไม่ได้เข้าไปดูนะฮะงั้นก็ถ้ามีข้อมูลละเอียดอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าตัวเนี้ย effective แล้วนะครับตัวหน่วยงานตรวจสอบภายในนะครับจ้ะครับผมเจอเลยครับเจอเลยครับ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 ตั้งควบเลยเหรอครับเพราะว่าเลขานุการบริษัทเนี่ยเป็นเหมือนที่ปรึกษาทางกฎหมายด้วยนะครับนะแต่คนเนี้ยนะครับหนักมาทางบัญชีนิดๆครับนะ internal audit ครับขอคนละคนละกันฟังก์ชันก็คนละอย่างมีเขียนห้ามตรงไหนไม่มีครับมีไหมมีห้ามไม่ได้ห้ามเอ๊ะถ้าตัว legal นี่เดี๋ยวต้องอีกคุยท่านหนึ่งนะครับผมเชื่ออะไรครับข้อ22เนี่ยเป็น dotted line ได้ไหมคะไปที่ AC ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นโดยตรงโอเคครับ good question เหมือนกันนะครับตัวเนี้ยนะครับถ้าเราดูชาร์ตเนี่ยนะฮะเป็น dotted line ไปที่ AC เนี่ยเราก็ให้นะครับแต่ว่าตัวคำพูดเนี่ยนะครับถ้ามีเป็นคำพูดเป็น wording ออกมานะครับว่าเรามีการจัดตั้งแล้วก็มีรายงานไปที่คณะกรรมการตรวจสอบนะครับก็ได้คะแนนนะครับคือในหลักการปฏิบัติอาจจะส่งไปที่ President Office ก็อีกอันหนึ่งนะฮะอันนั้นก็ไม่ได้ไปดูนะครับโดยคอนเซปต์แล้วเนี่ยนะครับหน่วยงานนี้เนี่ยนะครับ Independent เนี่ยก็ควรจะความเป็นอิสระก็ควรจะขึ้นไปที่คณะกรรมการตรวจสอบครับนะครับครับโอเคฮะข้อต่อมานะครับข้อเซตพวกนี้ก็เป็นการประเมินเหมือนกับแค่ไปดูคำพูดนะครับลักษณะนี้คือการเข้าไปดูคุณภาพรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบนะครับ audit committee report นะครับเราก็ไปดูว่าในปีที่ผ่านมาท่านทำหน้าที่เหล่านี้หรือไม่นะครับก็ไปวิ่งหาคำพูดเรานะครับว่าปีที่ผ่านมาประชุมกี่ครั้งคณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินแล้วก็สอบทานระบบควบคุมภายในแล้วว่าเพียงพอวิวนะครับมีการสอบทานรายการระหว่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูตามฟังก์ชันดังต่อไปนี้นะครับแล้วก็ตัวนะฮะแล้วก็มาจบที่ข้อ30นะครับก็คือว่า overall โดยรวมแล้วนะครับบริษัทนะครับมีคณะกรรมการตรวจสอบมีความคิดเห็นยังไงเช่นโดยรวมแล้วบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาดูที่ข้อสรุป punch line อีกทีนึงนะฮะก็30ข้อแล้วเร็วไหมครับครับเซตถัดมานะครับเซตถัดมานะครับนะครับขอนำก่อนนะฮะเรื่องของบอร์ด diversity นะครับเรื่องของเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการเรื่องของกระบวนการนะครับตอนนี้เราจะวิ่งมาที่ในเรื่องของการสรรหานะครับสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้ามาเป็นกรรมการนะครับนะครับคำถามเซตนี้ก็จะวิ่งไปที่เรื่องพวกนี้นะครับเกณฑ์ CG ที่เราดูนะครับอันแรกเลยนะครับบริษัทกำหนดนโยบายในเรื่องของความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการหรือไม่นะครับมีความหลากหลายทางด้านวิชาชีพทางด้านทักษะของคนที่เป็นบอร์ดครับอาจจะมีเรื่องของ
เรื่องของผู้หญิงผู้ชายด้วยนะครับอันนี้ก็ครับแล้วแต่นะ diversity ไม่จำเป็นต้องเป็นเจนเดอร์อย่างเดียวนะครับก็เราจะเน้นไปที่สกิลนะฮะทักษะความหลากหลายนะครับความเชี่ยวชาญของกรรมการในแต่ละท่านโอเคนะฮะต่อนะครับในการสรรหานะครับบุคคลนะครับเพื่อมานั่งเป็นกรรมการของบริษัทนะครับเราก็จะดูว่าบริษัทมีการกำหนดคุณสมบัติไว้ยังไงนะมีหลักเกณฑ์นะครับแล้วกระบวนการ process นะครับในการเลือกตั้งกรรมการเข้ามานั่งในบอร์ดนะครับมีอะไรบ้างฮะงั้นบริษัทไหนนะครับถ้าท่านมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาอยู่แล้วนะครับไอ้เรื่องพวกนี้มันก็มาโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นหน้าที่ของท่านอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับ2เกณฑ์ถัดมาเป็นเรื่องของโบนัสนะครับว่าในการเลือกบุคคลที่เข้ามานั่งในบอร์ดนะครับท่านพิจารณาอะไรบ้างนะครับโบนัสข้อแรกเป็นในเรื่องของการดูทักษะที่ยังขาดอยู่นะครับเช่นบริษัทอาจจะทำตัว skill matrix ขึ้นมานะครับดูว่าบริษัทเราเนี่ยต้องการกรรมการที่มีคุณสมบัติด้านใดบ้างนะครับแล้วก็ลิสต์กรรมการมา10ท่าน12ท่านว่าท่านเนี้ยมีคุณสมบัติประเภทใดนะครับแล้วมันก็จะมีคอลัมน์หนึ่งที่ยังไม่มีที่ยังขาดอยู่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการคัดสรรกรรมการนะครับท่านต่อไปเราก็จะเลือกท่านที่นะครับมีคุณสมบัติด้านเนี้ยด้านที่ยังขาดอยู่สำหรับบริษัทนะครับงั้นถ้ามีการพิจารณาแบบนี้นะครับท่านก็เขียนอธิบายมาด้วยนะครับนะครับก็จะได้โบนัสในส่วนนี้นะฮะได้โบนัสในข้อนี้นะครับหรือนะครับถ้าท่านเลือกกรรมการนะครับโดยการใช้ฐานข้อมูลหรือว่ามีบริษัทที่ปรึกษานะครับเพื่อเข้ามาเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัตินะครับเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ท่านตั้งไว้นะครับใน2ข้อเมื่อกี้เนี้ยนะครับก็ได้โบนัสในข้อนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือทีมผู้ประเมินเนี่ยก็ไม่ทราบว่าทำอะไรข้างในนะครับถ้าทำปุ๊บเขียนเลยนะครับเขียนเลยนะครับในเซกชันในเรื่องของการสรรหากรรมการแล้วก็ผู้บริหารก็ได้นะครับระดับสูงยังไงก็ได้นะครับท่านจะตั้งนะครับเป็นเฮดดิ้งยังไงก็ได้นะครับเราก็จะไปดูข้อนี้แล้วก็ไปดูข้อมูลในส่วนนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็จับไปได้อีก1เซตนะฮะหมวดนี้ก็ประมาณ3ข้อ1คะแนนประมาณนี้นะครับก็ลองครับเมื่อเข้ามาเป็นกรรมการแล้วนะครับเมื่อเข้ามาเป็นกรรมการแล้วนะครับบริษัทจัดให้มีโปรแกรมในเรื่องของการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ไหมนะครับเช่นมีการจัดทำคู่มือกรรมการนะครับมีการเซตไว้ว่าผู้บริหารจะเข้าไปบรีฟให้ฟัง